หลายๆคนนะครับสังเกตได้นะครับว่ากระถางแพเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายของผมเนี่ยไม่มีมดไม่มีเพลี้ยมาทำรังเลยนะครับเพราะอะไรผมมีสูตรบำรุงนะครับสูตรฉีดพ่นนะครับป้องกันนะครับผมทำให้แพเซี่ยงไฮ้เราไม่มีแมลงมารบกวนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีคำตอบนะครับว่าผมใช้อะไรนะครับในการบำรุงก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับนี่คือกระถางแพเซี่ยงไฮ้ทุกกระถางนะครับที่แอดมินได้ปลูกไว้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าไม่มีมดไม่มีแมลงไม่มีเพลี้ยมารบกวนนะครับเพราะอะไรนะครับผมมีคำตอบในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมว่าผมใช้น้ำยาสูตรไหนนะครับเทคนิคอะไรนะครับผมในการบำรุงแล้วก็กำจัดแล้วก็ไล่นะครับผมนี่เห็นไหมก่อนอื่นเลยนะครับ2ขวดนี้นะครับก็คือน้ำหมักใบยาสูบนั่นเองนะครับผมน้ำหมักใบยาสูบนะครับหากเพื่อนๆต้องการนำมาใช้นะครับแนะนำนะครับให้นำยาเส้นหรือใบยาสูบเราเนี่ยยาซองนะครับผม1ซองนะครับหมักทิ้งไว้นะครับ2วันนะครับผมเราจะได้น้ำหมักสูตรเข้มข้นส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างจานนะครับหรือสไลด์นะครับผมจะใช้ในการเป็นส่วนประกอบนะครับในการฉีดพ่นเพื่อให้เป็นการจับใบนั่นเองนะครับให้น้ำยาน้ำหมักนะครับจับใบนะครับผมเรามาดูการใช้งานนะครับผมอัตราส่วนนะครับผมจะใช้น้ำยาล้างจานนะครับ1ช้อนชาเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้น้ำหมักใบยาสูบนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วเราก็คนทุกอย่างนะครับให้มันเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับการใช้นะครับผมก็มีวิธีใช้อีกนะครับผมว่าใช้ยังไงนะครับหลังจากคนเสร็จนะครับเราไปดูกันนะครับว่าผมใช้ยังไงนะครับผมการใช้นะครับผมจะใช้ในการฉีดพ่นใบนะครับรากแล้วก็ลำต้นแล้วก็ดินนะครับผมหากรากแล้วก็ดินโผล่เนี่ยเราฉีดไปเลยนะครับผมนี่นะครับมันเห็นผลมากๆนะครับ 100% เลยนะครับพวกมดพวกเพลี้ยพวกแมลงรบกวนนะครับผมแตกกระเจิงหนีย้ายรังออกแทบไม่ทันนะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเหม็นนั่นเองกลิ่นจากใบยาสูบกับน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีลิ้นของกรดมะนาวเนี่ยพวกแมลงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับผมแล้วฉีดบำรุงอย่างนี้เลยนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งนั่นเองนะครับผมเห็นผลชัดเจน 100% นะครับแนะนำเพื่อนๆนะครับลองนำไปใช้ได้นะครับผมเห็นผลมากๆนะครับผมยังไงนะครับแอดมินก็ต้องไปฉีดพ่นให้ครบทุกกระถางนะครับผมทำแบบนี้เป็นประจำนะครับสัปดาห์ละครั้งทำให้แพเซี่ยงไฮ้เรานะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับอย่างกระถางเนี้ยนะครับแอดมินเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมก้านเขาถึงเป็นอย่างนี้นะครับเพราะมีมดนั่นเองนะครับผมเลยต้องมาฉีดแล้วก็บำรุงใหม่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมก็ฉีดไปเลยเห็นไหมกระถางพวกนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนลองนำไปใช้งานได้นะครับผมเห็นผลชัดเจน 100% นะครับใช้น้ำหมักใบยาสูบ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้น้ำยาล้างจาน1ช้อนชานะครับผมผสมกับกระบอกฉีดบิ๊กเกอร์นะครับผมฉีดลงไปนะครับน้ำหมักใบยาสูบเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากนะครับผมทำครั้งเดียวนะครับใช้ได้ทั้งหมด2เดือนเลยนะครับ 2-3 เดือนนั่นเองนะครับผมก็ยังไงนะครับผมหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้นะครับผมหากคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีมดเลยนะครับผมแพเซี่ยงไฮ้แล้วก็เจริญเติบโตแล้วก็งอกงามออกดอกตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยครับพวกเพลี้ยพวกมดเนี่ยตัวดีเลยนะครับตัวการเลยนะครับชอบมาทำรังนะครับผมกันไม่ดีกับแก้นะครับผมดีกว่ามาปลูกใหม่นะครับผมเราก็จะได้แพเซี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายกลับมามีดอกสวยงามเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย